พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 ศิลปะสาระทัศนศิลป์สร้างสรรค์งานออกแบบในโรงเรียนของนักเรียนมีสิ่งต่างๆที่ถูกออกแบบมาแล้วอย่างลงตัวเช่นในห้องเรียนก็มีโต๊ะเก้าอี้กระดานดำโต๊ะครูลูกโลกรูปภาพปิดผนังและอื่นๆทุกสิ่งล้วนแต่มีเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับถ้านักเรียนหัดสังเกตเส้นสีรูปร่างรูปทรงตลอดจนผิวและสีของสิ่งเหล่านี้จนจำได้สามารถนำมาถ่ายทอดในงานศิลปะด้วยลายเส้นแล้วลงสีก็จะได้ภาพวาดที่สวยงามนะครับนอกจากนี้ถ้านักเรียนลองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบสิ่งต่างๆที่มองเห็นให้แปลกไปจากความเป็นจริงนักเรียนก็จะได้ผลงานที่น่าสนุกและทำให้นักเรียนได้ฝึกการใช้จินตนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบได้ต่อไปในอนาคตนะครับ